ีมือดีเรียกว่าเป็นซุปตาเลยครับแล้วรูปร่างหน้าตายังดีด้วยวัยแค่27ปีเองคุณเมษาครับแต่ว่าผ่านทั้งเวียนเลือดมาแล้วนี่203ครั้งครับโอ้โหมากกว่านพเก้าเกินเท่าตัวนะครับนพเก้ายังไม่ถึง100เอาครับชมยกที่2ครับชิงแชมป์3สถาบันรุ่น160ปอนด์ต้องมีอาวุธลับแล้วครับนพเก้าต้องมีศอกครับต้องมีเหน็บศอกบ้างยังไงก็ต้องเสี่ยงดวงแล้วครับระยะประชิดดูว่า2นพเก้าจะพลิกสถานการณ์ได้หรือเปล่านะครับแต่จังหวะกดแขนไล่แขนอีกแข็งแรงมากครับดูเซฟยืนมวยนี่ธรรมชาติมากครับหลังแข้งเอาละครับเตะกวาดล้มลงไปเหมือนกันครับค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆครับโอ้ยบวกหมัดครับสะดุ้งเลยครับนพเก้าโดนขวาเข้าไปเต็มๆครับครึ่งปากครึ่งจมูกแม่ดูแผ่นหลังโยเซฟครับคุณวิศักดิ์อย่างหนาเลยนะครับโอ้ยถีบหน้าท้องถีบไปขอบกางเกงครับโดนเยอะๆนี่จุกเสียดได้แม่มีตีหน้าขาด้วยครับโอ้โหแล้วเข่าดูทรงเข่านี่แหลมมากพลิกโอ้โหมีเหลี่ยมก็เกิดขึ้นได้ครับเจ้าเงาะยังได้พ่วงมาลัยจากรจนาครับนพก้าวถ้าเสี่ยงศอกก็ไม่แน่แล้วครับถีบแถวๆสะดือเลยครับขอบกางเกงแม่บริเวณท้องน้อยตรงนั้นในกล้ามเนื้อมันอ่อนที่สุดเลยครับโอ้ยเอาละครับเสียงพึ่งมาเลยครับโอ้โหแข้งขวาสักครู่เต็มๆครับเต็มแข้งของนพเก้าเอาครับโยเซฟก็เน้นแล้วนะครับชักจะไม่เล่นด้วยแล้วครับโดนเข้าไปชุดนี้เอาคืนเลยครับโยเซฟเตะขวาหันมาเจอหมัดครับโอ้ยเอาเหนียวซะอย่างครับบักอึดไม่เป็นไรครับต่อสำคัญต้องสวนด้วยนะครับอย่าไปรับเยอะครับอาวุธตั้งแล้วต้องสวนครับต้องสวนครับแล้วถ้าดึงได้ดึงแบบเมื่อสักครู่หมดยกครับดูช็อตสวยๆครับนี่ครับชุดนี้สวยเลยครับไปให้โยเซฟก้นกระแทกพื้นเวทีแล้วบวกด้วยครับหลังจากนั้นเกมเปิดเลยครับเกมเดือดเลยนะครับคู่นี้นี่ครับเหน็บหน้าขาครับสกรูถอยหลังและแทงซ้ายพลิกมาพลิกไปครับนี่ครับขวาดอกนี้สวยครับเตะขวาต่อยขวาครับไม้คู่ครับทางด้านนพเก้าทำได้ดีเลยครับชุดนี้หลังจากนั้นก็เดือดเลยครับแม่โยเซฟก็โดนหนักๆก็เอาคืนเหมือนกันสามสถาบันครับนพเก้าศิริศักดิ์มวยไทยน้ำเงินนะครับนักมวยไทยกับยูเซฟบุคเนมขอบคุณโซดาตาลิโอนะครับเชฟโครดับเบิลยูวีซีมวยไทยสนามมวยราชดำเนินอุปกรณ์มวย PSM มาเสียรูปเสียเหลี่ยมไปครับยูเซฟเข้ามวยแบบไม่ระวังครับโดนดึงหลบนี่หมุนต้องวิ่งวนออกมาเลยดูครับได้รับการติวเข้มติวพิเศษจากวิชัยราชานนท์ไปแล้วครับสู้ก็ยังมีโอกาสที่จะพลิกกลับมาชนะครับถ้าไม่สู้ก็แพ้อย่างเดียวครับอยู่บนเวทีสังเวียนเลือดแล้วครับกดดันมาเหมือนกันครับจิ้มลำตัวครับทางด้านของนพเก้ามีหมัดสลับครับอาวุธหลากหลายนะครับวันนี้นพเก้าชกต้องให้ละเอียดครับเน้นทุกเม็ดทุกดอกก็อย่างที่หมาน้อยอุดรบอกว่าแล้วใครโอ้โหกีรันม้วนแผ่นดินครับโอ้โหเลยครับเดินเข้าไปไม่ทันระวังมากคือคิดเร็วทำเร็วมากจะเตะสูงครับครับที่เสียเปรียบช่วงอยู่แล้วครับเตะสูงขาลอยดีเสียหลักล้มอ้าว
ยูเซฟนี่คิดเร็วทำเร็วนะครับเดินเร็วแล้วนะครับไม่มีช่องไฟให้ทางด้านนพก้าวนั้นได้ออกอาวุธแล้วนะครับบีบเกมให้แคบขึ้นเดินโอ้ยแม่บอกว่ายกให้สูงหน่อยครับกรรมการเอามือทั้งคู่มาให้ขอโทษกันครับไม่ได้เจตนาครับลูกนี้กรรมการที่พิการน้ำหนักน่าจะใกล้เคียงกันนะครับต้องใช้กรรมการรูปร่างใหญ่ๆพันตำรวจตีสัญญารัตนภัยวงศ์ครับนี่จากวพ.กรุงเทพมีลูกถีบนำไปก่อนครับโยเซฟถีบไปครับท้องน้อยลำตัวหน้าอกหัวไหล่ถีบได้หมดครับถีบหน้าถีบปากถีบได้หมดแล้วถีบแรงมากครับสังเกตถีบใครคิดว่าไม่สำคัญครับโดนเยอะๆนี่จุกได้นะครับอ้าวโดนซอยเชียกเลยครับแม่ตะโกนด้วยความสะใจเลยครับโอ้โหชุดมาสักครู่นี่จ่ายหนักเลยครับมาทบต้นทบดอกเลยครับนพเก้ายอมแล้วนะครับแต่ว่าชุดสุดท้ายนี่ยูเซฟเข้าไปซ้ำนะครับเพราะกรรมการยังไม่ได้ขวางนะครับนี่ครับแสดงสปิริตนะครับก้มลงกราบเลยครับออกมาขอโทษหอมแก้มเลยครับแม่เป็นภาพที่สวยงามครับมุดเชือกออกมาเลยนะครับเข้ามาหอมแก้มขอโทษนพเกียรติพญาไทครับดูชุดนี้นะครับมุมนี้นะครับคุณวิศักครับโอ้โหจัดหนักเลยครับนี่นพเก้ายอมแข็งไปแล้วนะครับพอแล้วครับพอแล้วครับแต่ว่าแม่กรรมการขวางไม่ทันขวางไม่ทันครับคือโดนไปพยายามจะทนแล้วนะครับพยายามจะทนแล้วนะครับนี่ครับชุดนี้ครับ 3-4 ศอกครับฟันไม่เลี้ยงเลยครับแล้วยกมือครับไม่ไหวครับแต่ว่านี่ครับโดนเข่าอีกดอกหนึ่งครับกรรมการขวางไม่ทันครับโอ้โห1ครับ2ครับ3ครับ4ครับโอ้โหมันใช้ศอกเหมือนหมัดเลยนะครับโอ้โหยกมือชอมเลยครับแล้วก็เอาละครับและนี่คือชมหน้าผู้ชนะของเรานะครับชมมุมแดงครับยูเซฟบูการิมและขอเรียนเชิญนะครับผู้มอบเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินครับประธานคณะกรรมการจัดอันดับมวยเวทีราชดำเนินคุณพรหมเมธจักษุรักครับขอเรียนเชิญครับเอาละครับขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการจัดอันดับมวยเวทีราชดำเนินครับคุณพรหมเมธครับมอบเข็มขัดแชมป์ราชดำเนินขอเสียงปรบมือด้วยครับท่านต่อไปครับขอเรียนเชิญครับพลตำรวจเอกโกวิทภักดีภูมิประธานและ UBC มวยไทยและกรรมการบริหาร UBC มวยไทยคุณเกียรติการชนะสิริคุณครับมอบเข็มขัดแชมป์ราชดำเนิน